พูดถึงเรื่องของการซื้อบริการทางเพศแล้วเนี่ยผมก็เลยแถมอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับดาราฮอลลีวูดอยู่หนึ่งคนเดินอยู่ดีๆโดนตำรวจจับหาว่าเป็นโสเภณีซะงั้นอ้าวตายลองฟังข่าวนี้ดูครับมีอะไรคุณเหมือนไหมก็หายเป็นประเด็นที่ฮอลลีวูดกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับเมื่อนักแสดงสาวเจนนี่วัตส์นะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลอสแองเจลิสเนี่ยจับกุมเพราะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นโสเภณีครับเจนนี่วัตส์นะครับผู้เคยมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Jungle Unchained นะครับกับซีรีส์เรื่อง Weeds นะครับทางซีรีส์โทรทัศน์อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าเธอเนี่ยโดนตำรวจจับนะครับระหว่างที่กำลังยืนคุยโทรศัพท์กับพ่อของเธออยู่ริมถนนน่ะนะฮะโดยเจ้าที่ตำรวจสงสัยว่าผมขออนุญาตเรียกทราบว่าเจเนียลนะครับว่าเธออาจจะเป็นโสเภณีเพราะมีคนเห็นเธอเนี่ยจูบกับผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งซึ่งคนนั้นไม่ใช่ใครครับชื่อไบรอันเจมส์ลูคัสสามีของเธอคุณ นะฮะก็สามีของเธอก็โดนตำรวจจับด้วยนะครับในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับว่ามีพฤติกรรมซื้อบริการทางเพศนะครับซึ่งไบรอันเองก็บอกเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ให้บัตรประชาชนดูนะครับซึ่งเขาก็ให้เจ้าที่ตำรวจไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวผู้หญิงเองเนี่ยไม่ยอมคุณเพราะว่าเขาบอกเขาโกรธมากกับข้อหาดังกล่าวแล้วก็ขัดขืนเจ้าหน้าที่นะครับทำให้เธอเนี่ยโดนใส่กุญแจมือซึ่งกุญแจมือเนี่ยก็บาดข้อมือของเธอด้วยนะฮะระหว่างที่ที่ตำรวจเขาใส่เนี่ยเดนิเอลเองเนี่ยก็แชร์ภาพของเธอกำลังยืนร้องไห้ระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เธอเนี่ยนะครับและเธอก็เขียนระบายความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเธอรู้สึกโกรธแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมยังคงมีอยู่นะครับแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราบริสุทธิ์นะครับกับเรื่องความรักแล้วก็อิสระต่างๆทางด้านของ Los Angeles Police Department ก็ออกมาบอกว่าคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับมีประชาชนเนี่ยโทรไปแจ้งนายวันบอกว่าเห็นผู้ชายผู้หญิงหญิงชายคู่หนึ่งเนี่ยกำลังมีพฤติกรรมอนาจารในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เลยควบคุมตัวเธอไว้มาที่โรงพักเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการลงบันทึกประจำวันอะไรทั้งสิ้นนะครับผม LAPD released a statement confirming they stopped the couple but determined no crime had been committed งานนี้คนที่สวยอาจจะเป็นตำรวจเนาะแต่ก็ทำตามหน้าที่ไงแต่ว่ามันก็ดูเหมือนเอาจริงแล้วมันดูถูกเขาไงใช่คือคนก็จู่กันบนถนนเยอะแยะทำไมคุณไม่ไปจับแล้วทำไมคุณต้องไปเลือกจับทางแดเนียลเองไม่ก็คือก่อนที่จะใส่กุญแจมือแล้วก็ควรที่จะสอบถามนู่นนี่ดู ID card นู่นนี่อะไรไปก่อนเขาไม่ยอมแดเนียลไม่ยอมให้เพราะแดเนียลโกรธคือสามีเนี่ยให้อ่ะดูอยู่ดูสิแต่แดเนียลเฮ้ยอยู่จะมาทำนี้ได้ยังไงไอไม่ได้เป็นสาวพี่นี่นะเนาะกันพูดไม่ได้แหละแต่ก็น่าสงสารถ้าเป็นเราเราก็คงแบบทั้งโกรธทั้งอายอ่ะคุณทำไงทำไงปิดอย่างนี้เหรอหรือไงนะใช่ถ้าฉันไม่ปิดฉันจะปิดทำไมล่ะและไอตอนที่มีกล้องวิดีโอที่เขาเคยเป็นกระแสอยู่ที่ชอบถ่ายดาราผู้หญิงในห้องน้ำนี่คุณจะปิดอะไรนะที่คุณบอกอะปิดหน้าไงจะได้มองไม่เห็นอย่างอื่นโชว์หมดใช่เขาจะได้ไม่รู้ว่าใครไงเออแม่เรื่องอย่างเงี้ยจำได้เชีย